ัสดีค่ะทรายนะคะพอดีได้ไอเดียมาคือมีพี่เขาถามว่าคนน่ะอยากจะแต่งหน้าเป็นดูมันเหมือนง่ายเหลือเกินไอการเบลนตาเนี่ยการเบลนอายแชโดว์หรือการเบลนตัวบลัชออนนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกับการใช้หลักการศิลปะทั่วไปคือแสงและเงาก็วันนี้จะมาสาธิตให้ดูกันหวังว่าเพื่อนๆคงจะนำไปใช้ได้ปรับใช้กับการแต่งหน้าของตัวเองได้นะคะขั้นแรกเราก็เริ่มที่การลองพื้นก่อนเลยของการรองพื้นไปแล้วนะคะใช้อะไรบ้างก็คือรองพื้นเนี่ยก็ใช้ครีมรองพื้นปกติที่เราใช้อยู่ทุกวันนะคะก็จะเป็นสีหน้าของเราหรือว่าแล้วแต่มีหลายชนิดให้เลือกหรือว่าถ้าบางคนที่ผิวหน้าดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องรองพื้นแบบหนักเกินไปอาจจะเป็นแค่เบสที่มีเนื้อบางแล้วก็ปัดแป้งทับเลยเป็นแป้งผสมรองพื้นหรืออะไรก็ได้หรือว่าแป้งแข็งปกติก็ได้แล้วก็ที่ชายทำก็จะมีคือเชดดิ้งก็คือเราจะลงสีเข้มลงไปนะคะแล้วก็ส่วนที่ลงก็จะมีกรอบใบหน้าทั้งหมดเพื่อสร้างมิติให้กับหน้านะคะแล้วก็ในส่วนที่เราคิดว่ามันเกินจากใบหน้าของเราไปคือช่วงกรามแก้มนะชายจะลงเข้ามาเยอะกว่าปกติเพราะว่าช่วงนี้หน้าบวมคืออ้วนขึ้นนั่นเองก็เลยต้องลงให้มันเยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าอย่าให้มันเข้มมากจนน่ากลัวค่ะแล้วก็ที่มีลงอีกตัวนึงคือเป็นครีมชีกอะค่ะเอาไว้ลงเพื่อเหมือนสร้าง texture ให้ผิวเรามันดูเป็นแก้มแดงระเรื่อเรื่อดูมีสุขภาพดีแล้วก็ พอลองพื้นเสร็จเนี่ยก็ปัดแป้งแข็งทับเพื่อให้มันทนแล้วก็แป้งฝุ่นทับอีกรอบนึงแล้วก็มีเชดดิ้งช่วงนี้โดยใช้แป้งแข็งที่เป็นสีเข้มนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มขั้นตอนของการเบลนสีตากันวันนี้ใช้อะไรก็จะเป็นตัวนี้ Smashbox Discovered ก็จะมีสีให้เลือกมากมายในนี้นะคะเป็นถือว่าเป็นพาเลทที่คุ้มมากเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีข้างล่างอีกอันนี้จะเป็นอะไรก็จะมีอายไลเนอร์ชนิดครีมแล้วก็จะมีลิปสติกนะคะวันนี้สีที่จะเลือกใช้ก็จะเป็นสีง่ายๆละกันโทนสีน้ำตาลซึ่งทาได้ในทุกโอกาสนะคะเราก็จะมาเริ่มกันสำหรับการลงสีแรกควรจะเป็นสีที่อ่อนเข้ากับสีผิวของเรามากที่สุดสีที่ใช้เลือกก็น่าจะเป็นสีขอเป็นสีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นสีออกเบจนะคะครีมเบจแล้วก็ลงไปทั่วเปลือกตาถ้าใครที่ไม่มีแปรงเนี่ยก็ใช้มือก็ได้เดี๋ยวจะลงให้ดูแปรงข้างหนึ่งแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะก็ลงไปให้ทั่วเปลือกตาทั้งหมดเห็นไหมคะต่อมาเราก็เลือกใช้สีที่เข้มขึ้นเมื่อเราใช้สีที่เข้มขึ้นเนี่ยเราก็ใช้แปรงที่หัวเล็กลงนะคะแปรงกด
สีที่ใช้เลือกใช้ก็จะเป็นเฉดที่น้ำตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอันนี้แล้วเราก็ลงจากหางตาเข้ามาปึ๊บนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลองกดดูว่าช่วงเนี่ยมันจะมีช่วงเบ้าตาค่ะทาอย่าให้เลยเบ้าตาให้อยู่ในช่วงเบ้าตาทั้งหมดพอเรากดสีเข้าไปใช่ป่ะคะจุดแรกที่เราลงก็คือปลายหางตาเมื่อเราลงครั้งแรกเนี่ยสีมันจะเข้มที่สุดเพราะว่าเนื้อ eye shadow มันจะติดเยอะมากตรงนี้เสร็จเราก็ไม่ต้องจิ้มเพิ่มเราก็ค่อยๆเกลี่ยเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นผงใช่ป่ะคะถ้าเราค่อยๆเกลี่ยเนี่ยมันก็จะกระจายตัวของมันเองให้พยายามอยู่ชิดใกล้ๆแนวขนตาไว้ก่อนแล้วก็พอมันเริ่มจางๆลงเราก็ค่อยๆปัดออกข้างนอกแต่อย่าให้เกินเบ้าตาเนี่ยเห็นป่ะคะถามว่าทำยังไงให้มันกลืนไปกับสีอ่อนที่เราลงไว้แล้วก็คือเอาอย่างนี้แป้งเนี่ยถ้าเราโกนมันเลยใช่ไหมคะแล้วก็เช็ดออกก่อนเช็ดกับทิชชู่เสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะไม่มีสีติดแล้วเราก็เอามาเกลี่ยช่วงระหว่างรอยต่อต้องเบามือมากๆนะคะเกลี่ยเบามือมากๆเนี่ยเห็นไหมมันก็จะกลืนกันไปสุดท้ายถ้ามันเข้มไม่สะใจคือจริงๆแค่นี้มันก็โอเคแล้วสำหรับการออกไปเที่ยวโดยปกติใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะกรีดตาหรือว่าดัดขนตาปัดขนตาไปแต่ว่าถ้าต้องการให้เข้มขึ้นอีกเราก็เลือกเฉดที่เข้มขึ้นอาจจะเป็นน้ำตาหรืออาจจะเป็นดำไปเลยก็ได้นี่ใส่ก็จะเลือกเป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นอีกสเต็ปนึงนะคะถามว่าอันนี้ทำยังไงก็คือลงชิดแนวขนตาเลยเนี่ยพยายามเน้นที่หางตาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแสงเงาของตาเรานั่นเองส่วนนี้จะเป็นส่วนไฮไลท์ใช่ป่ะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นแชโดว์เป็นเงาอันนี้ก็คือเป็นเงาเป็นส่วนลึกของตาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงสีเนี่ยสีเข้มมันควรจะอยู่ในส่วนที่เป็นเงาก็พยายามเน้นไปใครอาจจะลากออกไปนิดนึงก็ได้ให้ตามันเฉียวขึ้นเนี่ยค่ะหรือว่าเราจะกดไล่ไปเรื่อยๆในช่วงที่เป็นส่วนเบ้าตาก็ได้แต่อย่าให้เยอะมากนะคะเพราะเยอะมากแล้วเดี๋ยวเป็นแพนด้าเนี่ยค่ะก็จะทำให้ตาดูชัดขึ้นเข้มขึ้นเนี่ยถ้าเราลากออกไปอีกนิดนึงมันก็จะเฉียวขึ้นนิดนึงวิธีการลงง่ายๆก็คือครั้งแรกที่เราลงแปรงลงไปที่หัวตาเนี่ยลงไปที่ส่วนตาเนี่ยนะคะพยายามแตะลงไปในส่วนที่เข้มที่สุดหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นเงาของตาเรามากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงห่างตาถูกป่ะคะพอลงไปเสร็จเนี่ยอายแชโดว์มันจะติดมากเลยมันก็จะเป็นสีเข้มอยู่ตรงนั้นแล้วเราค่อยๆไล่ฝุ่นไปเรื่อยๆมันก็จะกระจายตัวแค่นี้เองแล้วก็อย่าลืมข้างล่างด้วยให้มันคอนเนคกันนี่เห็นไหมเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะพยายามไล่ให้มันกลืนกันไปหมดเลยพอเราลงตาเสร็จแล้วใช่ป่ะคะ
จริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับดวงตาอีกทำให้ตาดูสว่างกระจ่างชัดใสขึ้นนะคะใช้สีอ่อนอาจจะเป็นโทนขาวไปเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นชมพูอ่อนอะไรอ่อนก็ได้นะคะลงที่หัวตาเนี่ยเบาๆนะคะอย่าเยอะแค่นี้แล้วก็หลังจากนี้เราก็คือจะเขียนอายไลเนอร์ก็ได้ไม่เขียนอายไลเนอร์ก็ได้แล้วเราก็ดัดขนตาแล้วเราก็ปัดมาสคาร่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดู finish look กันอ้อมีอีกข้างหนึ่งใช้มือเนาะสำหรับคนที่ไม่มีแปรงเราก็จะทำให้ดูว่าคุณจะสามารถแต่งหน้าคุณยังไงถ้าคุณไม่มีแปรงก็ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากนิ้วเนี่ยแหละค่ะเราก็เลือกเลยเหมือนเดิมแต่การใช้นิ้วเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักกว่าแปรงนะคะเวลาสีที่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักกว่าแปรงเพราะว่ามันตัวผงอายแชโดว์เนี่ยมันไม่กระจายตัวเท่าไหร่มันเหมือนกับการที่เราใช้นิ้วกดลงไปอะค่ะมันก็จะดูแบบชัดไปหมดเลยเนี่ยค่ะใช้นิ้วก็เหมือนกันพอลงไปที่จุดหนึ่งปุ๊บเราก็เกลี่ยเลยยากนิดนึงนะคะใช้นิ้วอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับการใช้แปรงนะคะแต่ก็ทำได้เหมือนกันการใช้นิ้วนะคะในการเบลนเนี่ยจะอาจจะไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับการใช้แปรงเพราะว่ามันไม่สามารถนิ้วเราใหญ่เกินที่เราจะแบบว่าไล่ไปตามเส้นอย่างเงี้ยการเกลี่ยสีก็จะยากกว่าเยอะเกินเห็นไหมคะแต่ก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ก็ทำได้เดี๋ยวเรามาดู finish look กันเนาะ